แค่คุณกดโทรมา NBT มีคำตอบให้คุณกลับมาในช่วงสินค้าดี NBT ช่วยขายนะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนนะครับเป็นถ้วยจานชามต่างๆครับที่ทำจากกาบหมากกาบไผ่นะฮะแล้วก็ใบตองสวัสดีทั้งสองท่านครับครับพี่วิทูลแล้วคุณผู้ชมฟังหน่อยที่มาที่ไปยังไงฮะถึงมาเป็นผลิตภัณฑ์รักโรคแบบนี้ฮะครับเริ่มทีเราเป็นอสม.อยู่นะแล้วก็ทำตรวจมันมีเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บมาเกิดกับมนุษย์เนี่ยเยอะขึ้นในชุมชนเรานะครับเราก็มาดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไรมันเกิดจากสารพิษที่เรากินเข้าไปครับเราก็มาทำเรื่องผักกวาดสารพิษก่อนหลังจากนั้นพวกเนี่ยมันก็ยังไม่ลดโดยปริมาณที่น่าพึงพอใจนะครับเราก็มาเจอว่าแล้วอะไรนะที่มันเป็นองค์ประกอบที่จะให้ร่างกายมนุษย์เนี่ยดีขึ้นปลอดภัยมากขึ้นเราก็มาดูพอดีมีกระแสเข้ามาว่าแอนติโฟมแอนติโฟมปุ๊บเนี่ยเราก็มาดูศึกษาว่าแล้วอะไรมันแทนโฟมได้ล่ะนะครับเราก็เลยหันมาดูวัตถุดิบแล้วก็มาเรียนรู้ตำรวจต่างๆนะครับก็มาศึกษาแล้วก็มีอาจารย์ท่านกัสมาถาวรนะครับซึ่งเป็นอาจารย์เนี่ยเขาก็แนะนำว่าใบไม้ต่างๆกาบพันธุ์ต่างๆเนี่ยที่เป็นธรรมชาติเนี่ยปลอดภัยที่สุดในชีวิตละก็เลยไปเรียนรู้ไปเรียนรู้แล้วก็เกิดผลิตภัณฑ์ตรงนี้ขึ้นมาแล้วมันทำให้เราทำอะไรได้บ้างหนึ่งโฟมเนี่ยเราใช้แทนโฟมได้ 100% ตอนนี้เราผลิตได้พอเพียงกับชุมชนเรานะในชุมชนเนี่ยครับเราสามารถที่จะผลิตให้มันแทนโฟมได้เลยตอบโจทย์ได้เลยนะครับตอนนี้แล้วต่อมานะครับแล้วจากนั้นผมเนี่ยมันทำอะไรเกิดบ้างหลังจากถ้าเกิดโครงการนี้แล้วผมเนี่ยหนึ่งสิ่งแวดล้อมดีขึ้นครับไม่ลกแต่ก่อนมันเป็นขยะจากโฟมจากพวกพลาสติกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเป็นเชื้อไฟในเรื่องของการไฟไหม้ป่าซึ่งทำให้เกิด PM 2.5 ครับนะครับซึ่งลดไฟไหม้ป่าได้นะครับแล้วต่อมาเนี่ยมันก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวไปด้วยครับแล้วอันนี้นะครับซึ่งถามว่าวันนี้เราทำยังไงให้มันตอบโจทย์ได้ว่ามันใช้ได้คุ้มไหมกับการที่เราลงทุนไปครับเราได้รับการดูแลจากสำนักงานแรงงานครับนะครับก็พนักงานแรงงาน2เนี่ยไปทดสอบพวกเราครับอันนี้ถามว่าใช้ซ้ำได้นะครับใช้ซ้ำได้ด้วยได้ครับมันคงทนขนาดนั้นนะฮะครับผมคือจุดเริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มต้นจากเรื่องของความปลอดภัยปลอดภัยก่อนนะปลอดภัยเราไปดูเราไปทำผักปลอดสารพิษแต่มันยังไม่ตอบโจทย์ซะทีเดียวครับผมคือผักปลอดสารพิษจริงแต่พอเอามาใส่ในภาชนะที่บรรจุอาหารที่มันเป็นโฟมครับมันปนเปื้อนเคมีได้ใช่ครับมันก็ไม่ได้ทำให้ร่างกายของเราหรือว่าคนในชุมชนมันปลอดภัยจริงๆปลอดภัยสุดๆครับผมไม่สุดเราก็เลยมาดูตรงนี้ตรงนี้ครับอันนี้โดนความร้อนได้ไหมฮะได้ครับไปเวฟได้เลยครับไม่มีอะไรปนเปื้อนออกมาไม่มีเลยครับโอ้โหอันนี้ใช้ล้วนธรรมชาติล้วนรักโลกรักโลกครับนะฮะครับแล้วตอนเริ่มต้นนี้เราไปเรียนไปศึกษาหาข้อมูลจากตรงไหนยังไงฮะหรือว่าหน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยครับมีหน่วยงานภาครัฐที่เป็นสิ่งแวดล้อมของเบเดลนะครับเบเดลเขาดูแลเราในเรื่ององค์ความรู้ต่างๆส่งหน่วยงานเข้ามาอบรมให้พวกเราในกลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชนโลกยิ้มคแค่ชื่อนี้ก็ต้องมาทับใจเนาะน่าจะยิ้มตามแล้วนะครับว่าเราสามารถให้รอบๆของเราเนี่ยสามารถอยู่ย่าอย่างมีความสุขนะครับเพราะว่าเราไม่มีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ตัวมนุษย์ด้วยนะครับอันนี้ไม่มีนะครับแล้วจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานของสุพรรณบุรีเข้ามาช่วยเหลือกลุ่มนี้ยังไงบ้างครับครับก็สถาบันเมื่อปี65นะครับทางสถาบันพัฒนาพิมพ์งาน2สุพรรณบุรีเนี่ยก็มีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ SME 4.0 เนี่ยนะครับทางวิสาหกิจชุมชนโลกยิ้มเนี่ยก็สมัครเข้าร่วมโครงการกับเรานะครับเราก็ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการของเราเนี่ยก็จะส่งทีมที่ปรึกษาเข้าไปร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและเรื่องของการกระบวนการขั้นตอนการดำเนินการผลิตเนี่ยนะครับซึ่งเราวิเคราะห์ปัญหาต่างๆได้แล้วเนี่ยเราพบปัญหา2ประเด็นก็คืออันแรกก็คือเรื่องของรายการผลิตเนี่ยเขายังแบบมีการรอคอยงานยังมีการสูญเสียการมีแกลบอยู่อย่างเงี้ยครับแล้วก็จัดรายผลิตใหม่จัดคนจัดตำแหน่งวางต่างๆเนี่ยเพื่อให้รายเนี่ยมันโฟลว์ไปได้สะดวกขึ้นซึ่งจากเดิมเนี่ยของกลุ่มเนี่ยเขาผลิตโฟมเนี่ยโทษนะครับชามเนี่ย50ใบเนี่ยก็ใช้เวลา153นาทีโอ้โห2ชั่วโมงกว่าใช่ครับพอหลังจากเรามาทำไอ้ขั้นตอนรายผลิตใหม่เนี่ยมันจะเหลือ66นาทีใน50ใบลดลงเกินครึ่งใช่แล้วอีกประเด็นก็คือเรื่องของลดการสูญเสียในวงจรการผลิตเนี่ยเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยทั้งกลุ่มมีปัญหาในเรื่องของเวลาเขามาขึ้นรูปแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องของการแตกของตอนนั้นเป็นไผ่อยู่เป็นกาบไผ่อยู่เราก็มานั่งกันคิดว่าช่วงไงร่วมกันแบบ
ึกษาแล้วก็หารือต่างๆแล้วทดลองทำครับโดยกำหนดความชื้นแล้วก็ความร้อนอุณหภูมิจนกระทั่งมาสรุปได้ที่ว่าอุณหภูมิเนี่ยถ้าเป็นไผ่เนี่ยก็ควรจะกาไผ่เนี่ยสัก160ครับถ้าเป็นของกับมากเนี่ยประมาณ180ก็ไปดูให้ว่ามันควรจะใช้อุณหภูมิเท่าไหร่ใช้เวลาในการพิมพ์ขึ้นมาเท่าไหร่ใช่นะฮะไม่ต้องไปคิดค้นเองเขาดำเนินการให้หมดเลยใช่ครับแต่ก่อนตอนทำเองเนี่ยก็ทำไปไม่ได้กำหนดความร้อนไม่ได้กำหนดเวลาใช่ไหมฮะก็ทดลองไปเรื่อยๆพอปั๊มมาปุ๊บมันแตกครับมันไม่ได้ขึ้นรูปเพราะว่าต้องนำเรียนคุณผู้ชมว่ามันคือวัสดุจากธรรมชาติจริงๆกาบหมากกาบไผ่ใช่ครับนะใช้ใบตองใช่ครับนะฮะพอมาแบบนี้แล้วใช้เวลาลดลงอีกครึ่งนึงจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานใช่ครับสบายเลยสิทีนี้ครับครับเรามีพี่เลี้ยงมีพี่เลี้ยงดีแบบนี้ครับนะหลังจากนั้นคือยังไงฮะเรามาโอ้โหต่อยอดเรามาต่อยอดคือหลังจากเราขึ้นดูแล้วว่ามีเขาเรียกว่าอุณหภูมิหรือเปอร์เซ็นต์ความชื้นในนี้18%เนี่ยครับมันจะทำให้การขึ้นรูปง่ายแล้วก็สวยงามขึ้นมาตรฐานมากขึ้นนะครับแล้วการสูญเสียก็น้อยลงนะครับจากที่เราเคยเสียนั่นคือต้นทุนของเราทั้งนั้นเลยนะครับเสียมากๆแต่ปัจจุบันเนี้ยเราแทบจะเสียของเสียน้อยมากนะครับซึ่งเป็นซีโร่เวสเลยครับอันนี้นะครับแบบนี้ต้องถามว่าหน่วยไหนภาคเอกชนอะไรยังไงซื้อไปใช้มากที่สุดฮะอ๋อตอนนี้เราขึ้นหน่วยราชการนะครับส่วนราชการแจ้งวัฒนะเนี่ยเราไปออกงานบ่อยๆซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นคนผลักดันเราเข้าไปด้วยนะครับถนนคือเราใช้บูรณาการนะครับมาก็หลายๆหน่วยก็เข้ามาดูแลเราครับเราก็มาให้การตอบรับแล้วก็เป็นการที่โฆษณาให้เราด้วยนะครับส่งเสริมกลุ่มด้วยแล้วก็ส่งองค์ความรู้ต่างๆมาให้เราด้วยนะครับหลายๆทางแล้วก็มาอุดหนุนเราด้วยอุดหนุนเราด้วยครับผมซึ่งเมื่อวานนี้ก็ยังอบรมของจัดหางานเมื่อวานซึ่งก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มหลักอีกทางหนึ่งเห็นบอกว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยส่งออกไปต่างประเทศด้วยตอนนี้ทางกลุ่มเครือข่ายแม่นะเรียกว่าเครือข่ายแม่แล้วกันทำ MOU กับเขาเรียกทำการส่งออกให้กับออสเตรเลียอยู่นะครับตอนนี้ครับโอ้โหมีหลากหลายรูปแบบมีทั้งหมด15แบบครับ15แบบครับคิดเองทางบริษัทเป็นคนออกแบบแล้วก็ความต้องการของชาวบ้านด้วยนะครับอย่างการอย่างเงี้ยจัดเวกอย่างเงี้ยครับอย่างงี้นางเทศกาลไปออกเป็นรูปหัวใจอย่างเงี้ยนางการแห่งความรักเนาะนะครับเดือนกุมภาอย่างเงี้ยจัดนะครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยทำขนมนะครับอย่างงี้จะไปทำกล้วยเค้กเค้กกล้วยน้ำว้าอย่างเงี้ยไปเวฟได้ด้วยอย่างเงี้ยใส่เค้กใส่อะไรได้เลยครับไม่ต้องใช้ฟอยล์ใช่ไหมโคเวฟได้นะครับแล้วต้องบอกคุณผู้ชมมันมีกลิ่นหอมด้วยนะมีกลิ่นหอมครับกาบหมากใช่ไหมใช่ครับมีกลิ่นหอมโชยออกมาเป็นกลิ่นน้ำมันที่อยู่ในกาบนะครับซึ่งเห็นมันเงาๆอย่างเงี้ยอันนั้นอย่างใบข้างหน้ามันจะด้านๆแต่พอเราเจอความร้อนปุ๊บเนี่ยไข่น้ำมันในนี้มันจะออกมาเคลือบผิวมันก็จะเงาไปเองในตัวซึ่งอันเนี้ยเราใช้ซ้ำเพราะอะไรเพราะว่าน้ำมันมันเคลือบอยู่แล้วความชื้นต่างๆก็จะไม่เข้าไปในนี้ครับแบบนี้ถ้าคุณผู้ชมสนใจนะฮะหรือว่าบริษัทห้างร้านต่างๆสนใจที่จะซื้อมีราคาพิเศษให้ไหมฮะมา NBT มีคำตอบในวันนี้เรามีให้ครับเราไม่ต้องการเอาโล่เราต้องการเอาตังค์แล้วให้กลุ่มเรามีรายได้เกิดขึ้นในกลุ่มเพราะว่าประชาชนที่ทำกับเราเนี่ยจะได้มีอาชีพเสริมนะครับแล้วก็มีรายได้เกิดขึ้นอย่างถาวรแล้วก็ยั่งยืนนะครับฝากหมายเลขโทรศัพท์ย้ำอีกครั้งหนึ่งฮะเดี๋ยวขึ้นให้หน้าจอด้วยครับ0810426418นะครับถ้าเป็นในเว็บเพจก็คือในเรื่องของชื่อกลุ่มวิสาหกิจชนโลกยิ้มเลยครับครับผมวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านครับเนี่ยแหละฮะผลิตภัณฑ์ที่จะทำให้โลกและตัวคุณยิ้มได้นะฮะผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อนนั่นเองนะครับนี่คือทั้งหมดของรายการ NBT มีคำตอบในวันนี้นะครับขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ